เมื่อสงครามโลกครั้งแรกยุติพันธมิตรซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามพากันเดินทางมาประชุมที่พระราชวังแวร์ไซน์ในกรุงปารีสเพื่อหาทางสร้างระเบียบใหม่ให้กับโลกภายหลังที่รบกันอย่างนองเลือดเป็นระยะเวลานานถึง4ปีทำให้สูญเสียชีวิตผู้คนไปหลายล้านชีวิตในการประชุมในครั้งนี้ประธานาธิบดีวิลสันแห่งสหรัฐมีความต้องการให้สมาชิกในที่ประชุมมีมาตรการในการสร้างโลกให้มีความปลอดภัยเป็นโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนรุ่นใหม่แต่เรื่องนี้กลายเป็นเพียงความหวังของรัฐบุรุษอย่างวิลสันเท่านั้นทันทีที่ผู้แทนฝ่ายพันธมิตรเข้าประชุมสันติภาพที่ปารีสบรรยากาศการแก้เผ็ดเพราะความอาฆาตแสดงออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าทัศนคของผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรที่กล่าวออกมาอย่างเลือดเลอและน่าเคารพไม่สามารถซ่อนเร้นจุดประสงค์ที่แท้จริงได้ฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายผู้แพ้สงครามต้องทนต่อการกล่าวว่าทัศนที่ในความเป็นจริงนั้นสบประมาทผู้ฟังทั่วโลกการประชุมสันติภาพที่ปารีสมิได้พิสูจน์อะไรมากไปกว่าการที่ใช้ที่ประชุมเป็นเครื่องมือเพื่อเชื้อเชิญผู้แพ้ไม่ใช่การประชุมเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรแต่กลายเป็นการประชุมที่พ่อเชื้อเพื่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ครั้งใหม่เกิดขึ้นในอนาคตความอยุติธรรมของการประชุมสันติภาพที่ปารีสแสดงออกมาให้โลกเห็นอยู่ชัดหลายประการอย่างเช่นอาณาจักรของฝ่ายผู้แพ้สงครามประเทศในอาณาจักรเหล่านั้นต่างได้รับเอกราชเช่นเช็กโกสโลวาเกียฮังการีและโปแลนด์แต่ประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ชนะสงครามเช่นพม่าเวียดนามกลับไม่ได้รับเอกราชต้องรอให้สงครามโลกครั้งใหม่ตัดสินชะตากรรมเมื่อการประชุมสันติภาพที่ปารีสยุติแล้วผลที่ได้จากการประชุมคือสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งมีผลบังคับใช้กับฝ่ายประชาชนพร้อมกันนั้นก็เกิดองค์กรสันนิบาตชาติขึ้นมานอกจากนั้นแล้วเกือบไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จสนธิสัญญาสันติภาพกับเยอรมนีกลายเป็นเครื่องมือรีดเลือดของผู้ชนะส่วนสันนิบาตชาติกลายเป็นองค์การรักษาผลประโยชน์ของผู้ชนะดังนั้นความหวังของวิลสันที่จะเห็นระเบียบใหม่ของโลกจึงไม่เป็นความจริงขึ้นมาได้การประชุมสันติภาพที่ปารีสเปิดประชุมในวันที่18มกราคมปี1919คือหลังจากเยอรมนียอมสงบศึกแล้วเป็นเวลาเกือบ10สัปดาห์การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม32ประเทศรวมทั้งประเทศที่เกิดใหม่นั่นก็คือโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียเฮเจฟราชอาณาจักรเซิร์ฟโคแอตและสโลเวนแต่การตัดสินใจในปัญหาสำคัญของกลุ่มประเทศมหาอำนาจผู้ชนะสงครามคือประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นจะเป็นผู้ชี้ขาดการประชุมสันติภาพที่ปารีสยังประกอบไปด้วยสภา10ผู้ยิ่งใหญ่สภานี้ประกอบไปด้วยวิลสันกับรัฐมนตรีต่างประเทศรวมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจผู้ชนะสงครามอีก10ประเทศนั่นคืออังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังมีสภาสีมหาอำนาจซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำของประเทศสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและมีสภา5ผู้ยิ่งใหญ่อีกสภาหนึ่งจุดมุ่งหมายของการประชุมสันติภาพที่ปารีสคือพิจารณาระเบียบภาระการจัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติและปัญหาเกี่ยวกับเยอรมนีซึ่งเป็นผลให้เกิดสนธิสัญญาแวร์ไซน์วันที่7พฤษภาคมปี1919ฝ่ายสัมพันธมิตรทำการร่างสนธิสัญญาสันติภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกผู้แทนของเยอรมนีมาพบที่พระราชวังแวร์ไซน์ในกรุงปารีสผู้แทนของเยอรมนีขัดขานสนธิสัญญาแวร์ไซน์แต่ก็ไม่เป็นผลในวันที่28มิถุนายนภายในพระราชวังแวร์ไซน์เยอรมนีจำใจลงนามในสนธิสัญญาแล้วให้สัตยาบันในวันที่29กรกฎาคมสนธิสัญญาแวร์ไซน์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคมปี1920เป็นต้นไปเงื่อนไขในสนธิสัญญาแวร์ไซน์จะเห็นว่าเป็นเงื่อนไขสร้างความยุ่งยากให้กับเยอรมนีผู้แพ้สงครามอีก20ปีต่อมาเยอรมนีจึงก่อสงครามโลกครั้งที่2จะเห็นว่าเยอรมนีเป็นฝ่ายเสียเปรียบยังไม่มีทางสู้สำหรับเรื่องกำหนดให้มีระบบพิเศษปกครองเมืองเสรีแห่งแดนซิกนั้นตลอดช่วง20ปีหลังจากได้จัดตั้งขึ้นมาไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความไม่พอใจให้กับเยอรมนีแต่ยังทำให้โปแลนด์ต้องพบกับความยุ่งยากไปด้วยเพราะแดนซิกตั้งอยู่ทางด้านหน้าของเฉลียงโปแลนด์ซึ่งทางฝ่ายสัมพันธมิตรกำหนดให้เป็นเมืองแยกตัวออกจากเยอรมนีแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วปรากฏว่านครแดนซิกเสรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของเยอรมนีตลอดเวลาสนธิสัญญาแวร์ไซน์มีผลดีต่อเยอรมนีเพียงประการเดียวนั่นก็คือ
เรื่องให้มีการลงประชามติกำหนดพรมแดนระหว่างเยอรมนีโปแลนด์ในปรัสเซียตะวันออกและในเซลิเซียตอนเหนือเมื่อมีการลงคะแนนเสียงประชามติในปรัสเซียตะวันออกในเดือนกรกฎาคมปี1920ซึ่งอยู่ในช่วงเกิดวิกฤตการสงครามรัสเซียโปแลนด์ผลจากการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเยอรมนีเป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์ส่วนการลงคะแนนเสียงประชามติในเซลิเซียในวันที่20มีนาคมปี1921เป็นช่วงเวลาที่โปแลนด์กับโซเวียตทำสนธิสัญญาไรการะหว่างกันได้เพียง2วันการลงคะแนนเรื่องนี้ฝั่งฝรั่งเศสสนับสนุนโปแลนด์แต่อังกฤษสนับสนุนเยอรมนีทำให้โปแลนด์ไม่พอใจการกระทำของอังกฤษในเดือนพฤษภาคมโปแลนด์จึงก็ยึดครองพื้นที่3ใน5ของเซลิเซียเป็นผลให้อังกฤษกับฝรั่งเศสขัดแย้งกันเป็นเวลานานถึง3เดือนในที่สุดสันนิบาตชาติก็เข้ามาไกล่เกลี่ยให้มีการประนีประนอมกันสนธิสัญญาแซงเชแมงสนธิสัญญากับออสเตรียฉบับแรกและฉบับที่2ของที่ประชุมสันติภาพได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่2มิถุนายนและวันที่20กรกฎาคมปี1919ตามลำดับสัญญาทั้ง2ฉบับนี้ลงนามกันที่เมืองแซงแชแมงประเทศฝรั่งเศสในวันที่10กันยายนปี1919มีผลบังคับใช้กับออสเตรียตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปี1920เป็นต้นไปผู้สร้างสันติภาพแห่งปารีสหรือผู้ชนะสงครามถือว่าออสเตรียไม่ใช่ประเทศใหม่ที่ถือกำเนิดมาจากซากปรักหักพังของอาณาจักรออสเตรียฮังการีเดิมแต่ถือว่าออสเตรียคือประเทศส่วนที่เหลือจากประเทศศัตรูเดิมของตนในขณะที่ดินแดนของอาณาจักรออสเตรียฮังการีเดิมสูญไปแล้วดินแดนใดที่ไม่มีประชากรชาวเยอรมันอาศัยอยู่จะถูกแบ่งแยกโดยกำหนดจากเชื้อชาติและให้เป็นดินแดนต่างๆของประเทศที่เกิดใหม่เช่นให้ดินแดนประเทศของเช็กโกสโลวาเกียโปแลนด์โรมาเนียราชอาณาจักรเซิร์ฟโครเอทและสโลเวนหรือให้กับประเทศอิตาลีใต้ดินแดนสุเดนแตงซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโบฮีเมียเป็นดินแดนที่มีประชากรชาวเยอรมันจำนวน 3,500,000 คนอาศัยอยู่กลับถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเช็กโกสโลวาเกียดินแดนเซาท์ไทรอนมีประชาชนชาวเยอรมนีอาศัยอยู่จำนวน 250,000 คนฝ่ายสัมพันธมิตรยกให้อิตาลีสาเหตุที่ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ยอมให้ดินแดนทั้งสองดังกล่าวรวมอยู่ในออสเตรียก็เนื่องจากสภาพทางด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองดังนั้นการกระทำของฝ่ายสัมพันธมิตรจึงขัดต่อหลัก14ประการของวิลสันที่แถลงว่าให้ประชากรในดินแดนต่างๆกำหนดอนาคตของตนเองยิ่งไปกว่านั้นในมาตรา88ของสนธิสัญญากำหนดไว้ว่าไม่ให้อธิปไตยของประเทศออสเตรียที่เกิดขึ้นมาใหม่จากออสเตรียฮังการีเดิมต้องเปลี่ยนทิศทางไปโดยไม่ได้รับการยินยอมจากองค์กรสันนิบาตชาติทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันให้ชาวเยอรมันในประเทศออสเตรียกับชาวเยอรมันในประเทศเยอรมนีรวมตัวกันทางการเมืองอีกส่วนในกรณีของแคว้นคาริเทียในสนธิสัญญากำหนดไว้ว่าให้มีการลงคะแนนแสดงประชามติว่าจะอยู่กับออสเตรียหรือจะอยู่กับราชอาณาจักรเซิร์ฟโครเอทหรือสโลเวนจากการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติครั้งแรกในวันที่10ตุลาคมปี1920ปรากฏว่าเขตที่อยู่ใกล้กับสโลเวนต้องการรวมอยู่กับออสเตรียส่วนอีกเขตหนึ่งขอรวมอยู่กับออสเตรียโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงประชามติสนธิสัญญาแซงแชแมงมีข้อจำกัดอยู่ว่ามาเหออสเตรียมีกองทัพอาสาสมัครเกิน 30,000 คนเรือรบของออสเตรียฮังการีเดิมฝ่ายสัมพันธมิตรจะนำมาแบ่งกันและออสเตรียต้องยอมชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามสนธิสัญญาเนลลีเป็นสนธิสัญญากับบัลแกเรียลงนามกันที่เนลลีชานกรุงปารีสในวันที่27พฤศจิกายนปี1919มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปี1920สนธิสัญญาฉบับนี้กำหนดให้บัลแกเรียยกดินแดน4แห่งทางพรมแดนด้านตะวันตกของตนให้กับราชอาณาจักรเซิร์ฟโครเอทและสโลเวนรวมทั้งให้ยกพื้นดินอีกแห่งหนึ่งตรงบริเวณเทือกเขาโรโดฟให้กับกรีซนอกจากนั้นกรีซยังได้ดินแดนเทรดตะวันตกเกือบทั้งหมดดังนั้นแบลการีจึงเสียดินแดนที่จะเข้าไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่แบลการีได้ดินแดนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอีดิเนมาจากตุรกีและได้รับอนุญาตให้มีกองทัพเรือต่อไปกองทัพบกของแบลการีถูกจำกัดให้มีกำลังเพียง 20,000 คนนอกเหนือไปจากการมีตำรวจภูธรจำนวน 10,000 คนและทหารรักษาชายแดนอีก 3,000 คนเบลเกเรียต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามเป็นมูลค่าถึง 2,250,000 ฟรังภายในระยะเวลา60ปีเมื่อเกิดสันนิบาตชาติขึ้นมาในเดือนมกราคมปี1920แล้วหน้าที่ของการประชุมสันติภาพที่ปารีสก็ยุติหลังจากนั้นมาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้แพ้สงคราม
สภาสูงสุดซึ่งเป็นสภาที่ประกอบไปด้วยผู้นำของประเทศมหาอำนาจผู้ชนะสงครามจะเป็นผู้พิจารณานอกจากนั้นแล้วยังให้อยู่ในการพิจารณาของสภาเอกอัครราชทูตในปารีสซึ่งทำหน้าที่อยู่ระหว่างปี1920ถึงปี1925หรืออยู่ในการดำเนินงานขององค์กรสันนิบาตชาติโดยตรงหรือให้เป็นหน้าที่ของสภาเศรษฐกิจสูงสุดและเมื่อมีปัญหาเร่งด่วนให้มีการประชุมเป็นพิเศษสนธิสัญญาตรีอานองเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศฮังการีเกิดความสับสนวุ่นวายเพราะการปกครองแบบเผด็จการของพวกคอมมิวนิสต์ถูกโค่นจากการบุกรุกของโรมาเนียหลังจากนั้นมาฮังการีมีรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอีกหลายรัฐบาลด้วยกันด้วยเหตุนี้การทำสนธิสัญญากับฮังการีของฝ่ายสัมพันธมิตรจึงต้องรอเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่16มกราคมปี1920ผู้ชนะสงครามจึงยื่นสนธิสัญญาตรีอานองให้ฮังการีฮังการีคัดค้านเงื่อนไขในสนธิสัญญาอยู่หลายประการด้วยกันแต่ในที่สุดจำต้องลงนามในสนธิสัญญาที่แกรนด์ตรีอานองในแวร์ซายเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1920สาระสำคัญในสนธิสัญญาตรีอานองมีอยู่ว่าฮังการีต้องยอมยกทรานซิวเนียและส่วนใหญ่ของบานาทให้โรมาเนียส่วนบานาทที่เหลือบัสกาปริโกมูเจรวมทั้งดินแดนของชาวโครแอตและสโลเวนทั้งหมดต้องยกให้กับราชอาณาจักรเซิร์บโครแอตและสโลเวนยกสโลวาเกียโอราวาและรูเทเนียให้เชโกสโลวาเกียยกดินแดนส่วนหนึ่งทางตะวันตกของฮังการีให้กับออสเตรียและต้องยกแคว้นฟีอูให้ฝ่ายสัมพันธมิตรครอบครองไปก่อนเพราะยังไม่ตกลงใจว่าจะยกดินแดนส่วนนี้ให้กับประเทศใดดังนั้นดินแดนของฮังการีจึงลดลงเหลือ 36,000 ตารางไมล์จากเดิมซึ่งมีอยู่เกือบ 109,000 ตารางไมล์หรือจากเดิม 125,000 ตารางไมล์ถ้ารวมดินแดนของชาวโครแอตคือแคว้นโครเอเชียกับดินแดนของชาวสโลเวนคือแคว้นสโลวาเนียเมื่อปี1914ด้วยทั้งที่ขัดต่อหลัก14ประการของวิลสันแต่ผู้สร้างสันติภาพแห่งปารีสยังระบุในสนธิสัญญาฉบับนี้ว่าให้ย้ายชาวมอสยอจำนวน 1,750,000 คนในฮังการีให้ไปรวมอยู่กับโรมาเนียแล้วย้ายชาวมอสยอจำนวน 1 ล้านคนไปรวมอยู่กับเชโกสโลวาเกียนอกจากนี้ยังจำกัดกองทัพฮังการีว่าให้มีทหารไม่เกิน 35,000 คนการชำแหละออสเตรียฮังการีออกเป็นชิ้นๆของผู้สร้างสันติภาพแห่งกรุงปารีสทำให้ผู้ชนะสงครามต้องทะเลาะ กันเองการทะเลาะ กันครั้งนี้นำความเจ็บช้ำมาสู่คู่วิวาทที่ประสบกับความพ่ายแพ้ในการวิวาทการวิวาทในครั้งนี้มีสาเหตุมา2ประการคือประการที่1ทั้งโปรแลนด์และเชโกสโลวาเกียอยากได้แคว้นทิสเซนซึ่งเป็นดินแดนในซิลิเซียของออสเตรียเดิมองค์การของชาวโปรและชาวเช็กได้แบ่งดินแดนส่วนนี้ออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1918แต่ในเดือนมกราคมปีต่อมากองทหารของโปรในแคว้นนี้ถูกกองทหารของเช็กขับไล่ออกไปและอีก1ปีต่อมาเกิดการจลาจลขึ้นในแคว้นทิสเซนจึงไม่สามารถให้ประชาชนอยู่ในแคว้นทิสเซนลงประชามติว่าต้องการรวมกับประเทศใดในเดือนกรกฎาคมปี1920โปแลนด์ต้องยอมรับคำตัดสินของที่ประชุมเอกอัครราชทูตที่ให้แคว้นทิสเซนไปรวมอยู่กับเชโกสโลวาเกียเรื่องนี้ได้สร้างความเจ็บช้ำให้กับโปแลนด์ประการที่2เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างอิตาลีกับราชอาณาจักรเซิร์บโครแอตและสโลเวนโดยทั้ง2ประเทศนี้มีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องดินแดนดัลมาเตียโดยในปี1915ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทำสัญญาลับๆกับอิตาลีว่าจะยกดินแดนส่วนนี้ให้กับอิตาลีแต่กลับยกแคว้นดัลมาเตียให้กับราชอาณาจักรเซิร์บโครแอตและสโลเวนนอกจากนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรยังรีรอไม่ยอมยกฟีอูมหรือไรเจกาซึ่งอิตาลียึดครองไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนปี1919ให้กับฝ่ายใดต่อมาวันที่12พฤศจิกายนปี1920มีการจัดทำสนธิสัญญาอิตาลียูโกสลาฟกำหนดให้ฟีอูมเป็นรัฐเสรีแต่ในปี1922อิตาลีส่งกองทัพไปล้มรัฐบาลฟีอูมเมืองมุสโซลินีก้าวขึ้นมามีอำนาจในอิตาลีมีการแบ่งรัฐฟีอูมออกเป็นชิ้นๆอิตาลีจึงผนวกเอาเมืองท่าสำคัญและบริเวณที่มีค่าของรัฐฟีอูมมาเป็นของตน